สวัสดีครับอันนี้จะทำเป็นคลิปสั้นๆ นะครับเพื่อให้หลายคนดูเปรียบเทียบแบบ A/B test นะครับไม่รู้ว่าจะมองออกกันหรือเปล่านะแต่ผมพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะครับเล่นผ่าน Nvidia Shield นะครับแล้วก็สาย HDMI ในการทดสอบแยกภาพผ่านสปิตเตอร์1ออก2นะครับเราใช้สายยี่ห้อเดียวกันความยาวเท่ากันในการทดสอบนะครับโมชั่นที่ดีอ่ะวิธีสังเกตนะครับเราจะสังเกตอยู่2อย่างนะครับ1วัตถุเลื่อนผ่านกล้องวัตถุเลื่อนผ่านกล้องหมายความว่าไงก็คือเวลาวัตถุเลื่อนผ่านครับถ้าโมชั่นที่ดีมันจะค่อนข้างที่จะสมูทไปเลยนะครับแต่ถ้าเวลาวัตถุเลื่อนผ่านกล้องแล้วมันรู้สึกเป็นตึ๊ดๆๆๆๆขยับอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆกับสะดุดนิดๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนว่าโมชั่นมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันจะสังเกตเห็นง่ายๆนั่นคือวัตถุเลื่อนผ่านกล้อง2นะครับกล้องเลื่อนผ่านวัตถุหรือการแพนภาพนะครับโปรเจคเตอร์ที่ดีนะครับหรือโปรเจคเตอร์ที่มีฟังก์ชัน MEMC เมื่อกล้องเลื่อนผ่านวัตถุหรือการแพนกล้องเนี่ยมันจะลดอาการเบลอของภาพนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าโปรเจคเตอร์ที่ไม่มีโหมดนี้เนี่ยเวลาเราแพนกล้องไปหามันจะเบลอนะครับบางคนจะไม่ทันได้สังเกตหรือไม่เคยจับสังเกตเลยไม่ทราบว่าโปรเจคเตอร์ตัวเองเนี่ยโมชั่นมากดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คลิปนี้ทำแบบสั้นๆให้ดูนะครับอ่ะไปกันเลยผมขออนุญาตตัดเสียงนะเพราะว่าเพื่อจะได้ไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาโพสต์แล้วมันโยจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ฉากนี้เพื่อนๆลองไปเทสกับเครื่องที่บ้านดูนะครับว่าที่ตัวเองใช้อยู่เป็นยังไงนี่เนี่ยวัตถุเลื่อนผ่านกล้องไปแล้วพอกล้องทะลุกระจกจะแพนไปทางซ้ายนะครับให้ดูเนี่ยโมชั่นดูว่าซ้ายขวามีอาการเบลอของภาพหรือเปล่านะครับอันไหนสมูทดีกว่าอันไหนมีการเบลออยู่บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีอีกฉากหนึ่งนะครับที่เป็นฉากสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับกล้องเลื่อนผ่านวัตถุหรือการแพนกล้องนะครับตอนที่กล้องมันจะแพนไปที่บ้านของสุนัขนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เดาเล่นๆนะครับว่าเครื่องว่าซ้ายเป็นเครื่องตัวไหนขวาเป็นเครื่องตัวไหนเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะตอนที่ผู้ชายจะวิ่งหนีแล้วกล้องจับแพนไปที่บ้านนะโอเคตรงนี้แหละครับสังเกตดีๆนี่แหละครับเป็นไงต่างกันไหมซ้ายกับขวาเห็นชัดไหมโอเคเรากลับไปดูอีกทีนึงนะครับอ
ชัดไหมซ้ายกับขวาแตกต่างกันไหมอีกสักทีนะครับอันนี้เรียกว่าการชดเชยการเบลอของภาพนะครับคือเป็นโมชั่นอีกแบบนึงนะครับเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่เร็วๆหรือกล้องแพนไปหาวัตถุนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฉากที่เป็นวัตถุเลื่อนผ่านกล้องเนี่ยครับอันนี้ให้สังเกตที่เสาไม่ใช่เสาธงสิเสาหินนะครับซ้ายขวาที่กำลังจะเลื่อนผ่านกล้องนะครับให้สังเกตระหว่างเครื่องซ้ายกับเครื่องขวานะครับว่าวัตถุเลื่อนผ่านกล้องเนี่ยสมูทความสมูทแตกต่างกันไหมผมฟลิปภาพเครื่องซ้ายมือนะครับเพื่อให้ภาพมันชนกันถ้าดูด้วยตานะครับจะสังเกตว่าเครื่องขวามือมันจะมีการตึ๊ด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 นะครับสะดุดไปนิดนึงส่วนซ้ายมือจะสมูทกว่ากันเยอะมากแล้วตอนแพนขวามือจะมีการเบลอตรงที่เคาน์เตอร์ให้สังเกตที่เคาน์เตอร์สีแดงนะครับไปดูอีกทีนึงหลังจากกล้องเนี่ยครับตรงนี้นะสาวซ้ายขวานะครับตอนที่ผ่านวัตถุเลื่อนผ่านกล้องเข้ามาหลังจากกล้องทะลุกระจกไปแล้วแพนไปทางซ้ายให้สังเกตเคาน์เตอร์ด้านหน้ามุมซ้ายนะครับนะครับลองดูอีกทีหนึ่งผมจะให้สังเกตตรงไหนคือเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ผมหยุดภาพไปก่อนนะชี้จุดข้อสังเกตนะครับให้ดูเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งตอนภาพเคลื่อนไหวนะครับหลังจากกล้องทะลุกระจกไปนะครับแล้วไปดูที่เคาน์เตอร์แล้วก็ผนังเคาน์เตอร์นี่ครับผนังตรงนี้ด้วยนะครับจุดข้อสังเกตนะครับเวลาวัตถุเลื่อนผ่านกล้องนะครับง่ายๆคือเราดูตรงเนี้ยนะครับทั้งสองฝั่งนะสองภาพนะครับตอนที่มันเลื่อนผ่านกล้องว่าแบบไหนดูรู้สึกว่ามันสมูทมากกว่ากันกล้องทะลุกระจกแล้วมองที่เคาน์เตอร์ด้านหลังกระจก
นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำทักษะนะครับในการสังเกตนะครับเวลาที่โปรเจคเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งบอกว่าเขามีโมชั่นที่ดีขึ้นปรับปรุงโมชั่นโดยมีโหมด MEMC เข้ามานะครับเพื่อให้ภาพมันดูสมูทขึ้นสมูทแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองไปดูอีกบางเรื่องถ้าเกิดว่าโมชั่นที่ดีเวลาเราดูภาพเคลื่อนไหวเร็วๆมันจะเคลียร์ภาพมันจะเคลียร์สวยมากกว่าเราไม่ได้พูดเรื่องสีสันนะครับสีสันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งเรื่องการปรับสีสกินโทนยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคผมลองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนไปลิปตาดีกว่าขอข้ามไปอย่างเร็วเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฉากนี้กันทั้งคู่คือ LED projector นะครับในราคาระดับอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 นิดๆเครื่องทำงานเยี่ยมมากทั้งคู่เรื่องสีของภาพยังไม่มีการปรับแต่งหรือคาลิเบรตอะไรเราเปิดเทสให้ดูโมชั่นกันอย่างเดียวโอเคมาครับมาทำความรู้จักกันว่าตอนนี้เรากำลังดูเปรียบเทียบระหว่างอะไรกันอยู่ขวามือครับขวามือก็คือตัว Mi Smart 2 Pro นะครับเป็น LED projector นะครับโดยที่ เราเล่นผ่าน NVIDIA Shield นะครับค่าความสว่างอยู่ที่ 1,300 NC นะครับส่วนซ้ายมือขออนุญาตเปิดแฟลชนะครับจะได้เห็นชัดๆอ่ะซ้ายมือตัวนี้ที่เล่นอยู่อันนี้คือชิปนะครับ M3000 ชิป M3000 นะครับตัวนี้ความสว่างเพียง800 NC ซ้ายมือ800ขวามือ 1,300 NC โอเคทั้งคู่อยู่ในโหมดของภาพที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับเราให้ดูเรื่องโมชั่นมาแล้ว
นะครับลองไปเล่นคลิปอื่นดูกันอันนี้เราเล่นผ่านตัว NVIDIA Shield นะครับโอเคขอออกจากโคดี้ก่อนลองไฟล์อื่นดูบ้างนะทั้งคู่ความละเอียดภาพคือเป็นความละเอียดแบบ Full HD Native ครับแต่ก็รองรับ 4K ทั้งคู่คำว่ารองรับ 4K หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเล่นไฟล์ได้ครับมันถอดดีโคดได้ถอดรหัสได้แต่ยังไงซะความละเอียดภาพก็ยังคงเป็น 1080p เหมือนเดิมไปดูเล่นแอปอื่นกันบ้างนะครับดูฟรีทีวีนะครับภาพแย่ไม่แย่สวยไม่สวยดูที่นี่แหละครับโทษครับโอ้ยโทรศัพท์หล่นผมไม่ตัดนะเร็วๆอย่างเงี้ยนะไม่ว่ากันนะ